ครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทบทวนนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะทบทวนในเรื่องของการเขียน Python Network นะครับในเรื่องของการ thread นะครับเรื่องของการใช้ thread เขียน thread server ซึ่งคำว่า thread server ก็คือมีการแบ่งงานเป็นในตัวลูกๆเวลาสมมติว่ามีการ connect เข้ามาในหลาย client คือมีคนมา connect กับ server เราจะต้องแจกเขาเรียกว่ามีการประมวลผลในหลายตัวที่เข้ามาติดต่อถ้าเราเขียนแบบธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับการเขียนเทรดคือมีการแบ่งเทรดออกแบ่งเป็นการทำงานหลายชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นนึงก็เอาไปทำโปรเซสหนึ่งอีกชิ้นนึงก็ไปอีกโปรเซสหนึ่งหรือคนละไคลเอนต์กันนะครับในเวลาพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เขียนตรงนี้มันก็จะทำทีละหนึ่งเท่านั้นทีละหนึ่งคอนเน็กชันแล้วก็หมดคอนเน็กชันปั๊บก็ต้องวนกลับเข้ามาแล้วก็รับคอนเน็กชันอีกคอนเน็กชันนึงนะครับคราวนี้ก่อนที่จะ อธิบายนะครับในรายละเอียดผมก็อยากจะขอให้ดู reference นิดหนึ่งนะครับ reference ที่ผมจะให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของเว็บนะถ้าใครอยากจะดูนะลอง search Google ดูในเรื่องของ thread นะครับ thread in Python ก็จะมีนะครับลักษณะมันก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าตัวที่ใช้อยู่นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่อันนี้เป็นเส้นเห็นไหมครับเส้นเวลาเขาทอผ้าก็เห็นเส้นงั้นก็เรียกว่าเทรดนะครับเทรดนะครับก็คือมีเส้นสายมีโยงใยกันแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนกับ1 CPU นะครับหลักการที่ง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆของมันก็คือพอ process ที่ทำงานในโปรแกรมใหญ่นะเราสามารถจะแบ่งเทรดไปทำเล็กๆได้นะครับโดยที่ว่าเข้ามาทำเทรดที่1สักแคลนหนึ่งอีกแคลนหนึ่งวิ่งเข้ามาทำอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะเป็นโปรแกรมชุดเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ใช้ในแต่ละตัวเราจะสังเกตว่ามันจะเขียนว่า local variable ตรงนี้นะครับก็คือว่ามันจะใช้ตัวแปรภายในตัวมันเองเพราะฉะนั้นแบ่งเทรดให้คนอื่นอีกอันนึงเป็นอีกอันนึงนะครับอีกชุดนึงก็จะมี local variable ที่ใช้เขาเรียกว่าคนละชุดกันอิสระแต่ก็จะมีวิธีการเขียนที่ใส่เขาเรียก global variable คือให้โค้ดของเทรดนั้นๆสามารถเรียกใช้ global variable เข้ามาในแต่ละตัวได้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะ อธิบายต่อไปในคลิปอื่นๆนะครับซึ่งมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเอาเดี๋ยวเราย้อนกลับมาคราวนี้ลิงก์ที่ผมอยากจะให้เราดูนะครับดูง่ายๆนะครับก็คือลิงก์ที่เป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ที่เกี่ยวกับเทรดนะครับเราก็ไปอ่านดูก็คือหน้าเว็บนี้นะมันก็จะมีการเขียนเทรดเลยเขาเรียกว่า manage concurrent thread concurrent หมายถึงว่าพร้อมๆกันหรือทำงานเสมือนเวลาเดียวกันแต่ไม่ใช่ทำงานแบบ parallel หรือไปพร้อมๆกันเกือบจะพร้อมๆกันครับเราเรียกว่า concurrent นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าเว็บนี้อ่านง่ายสุดนะครับเราอธิบายละเอียดทีละขั้นเลยเราลองไปหาคนดูนะครับก็ไปเซิร์ชดูแล้วก็พุทลิงก์นี้ตามไปนะครับใส่ลิงก์นี้ก็จะเห็นแล้วก็ลองอ่านหรือปริ้นเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับนี่อธิบายละเอียดมากนะครับก็เป็นเรฟเรนซ์ที่ดีนะครับทีนี้ยังกลับมาตรงที่เป็นโปรแกรมนะครับซึ่งแรกๆเลยเรามีโปรแกรมที่เป็นตัวนี้อยู่จะสังเกตว่าครับจะสังเกตว่ามีเรียกว่าตัวที่เป็นเดี๋ยวนะขอเคลียร์สกรีนนิดนึงนะครับที่เราเริ่มต้นนะครับเราสังเกตว่าโปรแกรมที่เราเขียนมาเปิดซ็อกเก็ตในนี้ผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแหละชุดนี้นะครับเชื่อมซ็อกเก็ตกับพอร์ตนะครับพอร์ตอะไรเหมือนท่าเรือนะครับเสร็จแล้วก็รอรับค่านะ5คอนเนคชั่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของโปรแกรมแต่ส่วนที่มันวิ่งกันจริงๆคือส่วนนี้ถูกไหมครับส่วนนี้เป็นส่วนที่วิ่งก็วิ่งวนไปคำว่าวนไปก็คือรอรับconnection ที่วิ่งเข้ามาจากใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ connect เข้ามาพอ connect เข้ามาปั๊บตัวนี้ก็จะ
หลุดมาทำบรรทัดถัดไปนะครับพอบรรทัดถัดไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทำการคุยกันหรืออะไรกันแต่อันนี้โปรแกรมสำหรับโปรแกรมนี้คือพอ connect ปั๊บ goodbye เลยแล้วก็ close connection คือตัด connection ของ client ตัวนี้นะครับพอตัด connection ตัวนี้ปั๊บอย่างที่บอกเมื่อมี client อีกตัวนึงที่รอจออยู่มันก็วนกลับเข้ามาทำตรงนี้ถูกไหมครับเขา accept แล้วก็กลับเข้ามาทำอีกแต่ว่าถ้าเกิดมีในขณะเดียวกันในขณะที่โปรแกรมกำลังทำระหว่างส่วนนี้อยู่นะครับอาจจะมีอีกหลายๆอีกหลายๆท่อนของโปรแกรมนะครับถ้ามีอีกตัวนึงวิ่งเข้ามาขอ connect ด้วยมันจะค้างครับก็คือหน้าจอมันจะเขาเรียกนิ่งโล่งๆนิ่งอยู่เพราะว่ามันคอนเนคได้แล้วแต่ยังไม่มีการที่จะเข้าไปคุยกันหรือเข้าไปกระทําในโปรแกรมในจุดที่หลังจากจุดที่ accept เพราะต้องรอให้เจ้าตัวที่ตัวนี้ตัวที่2เสร็จก่อนนะครับแล้ว close ทิ้งไปปั๊บถึงจะหลุดเข้ามาทํา accept ตัวที่3ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นเบสิกที่ไม่ดีเลยนะครับก็คือเมื่อมีคอนเนคชันเข้ามาก็ต้องรอจนกว่าจะครบเขาเรียกงานจะครบก็คือโปรแกรมจะทำงานครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการเขียนโปรแกรมแบบนี้อันนี้มาดูตัวเขาเรียกว่าดูโปรแกรมที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับก็คือเป็นจุดที่ว่าสามารถจะทำงานแบบมัลติเทรดได้นะครับหลักการก็คือนะครับหลักการตัวนี้ก็คือว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้สำคัญ form trading import trade หรือว่า import trading ก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมค่อนข้างจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งจะทำงานได้ดีนะครับเอาล่ะคราวนี้ลองมาดูดีว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรเราก็ต้อง define ก่อนว่าไอ้ตัวที่จะเขาเรียกเหมือนแจกเทรดอย่างเมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่ามันก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับพอเปิดโปรแกรมเข้ามาปั๊บก็จะขอแจกเขาเรียกขอให้มันกระโดดไปทำที่นี่ขอเอาเทรดหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นได้เส้นหนึ่งนะครับขอให้ไปทำเทรดที่นี่เทรดหนึ่งนะครับตัวนี้ชุดนี้แหละครับที่จะไปทำในนี้เนี่ยก็คือบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะครับที่จะกระโดดไปทำแต่ส่วนเมนใหญ่โปรแกรมเมนใหญ่ตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่ครับคือตัวนี้นะครับเมนนะครับก็เราก็เขียนวิธีนี้นะครับเมนเซ็กชันก็คือ define ฟังก์ชันก่อนตรงนี้เห็นไหมฮะ define ฟังก์ชันบล็อกนี้นะครับแล้วก็อันนี้อยากจะมากกว่านี้ก็แล้วแต่โปรแกรมของเราแล้วก็อย่าลืมเขียนตรงนี้ครับ if name เพื่อให้มันไม่สับสนตัวนี้มันจะเป็นการล็อกเขียนเพื่อไม่สับสนว่าเป็นเมนโปรแกรมหรือเปล่าหรือเป็นเทรดโปรแกรมนะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยก็จะเป็นของท่อนนี้นะก็คือพอนี่ทำงานไปปั๊บเสร็จเดี๋ยวก็จะวนก็จะหลุดกลับมาทำท่อนนี้นะครับโดยที่ว่านะครับก่อนอื่นนะครับเราก็อย่างที่บอกซ็อกเก็ตอันนี้เรารู้เรื่องละอันนี้เราเข้าใจละอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนโปรแกรมตัวนี้นะครับเหมือนโปรแกรมตัวที่เป็นตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนกันก็เนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวนี้นะครับคราวนี้ลองดูต่อนะครับอันนี้เรียบร้อยและอันนี้ตัวที่พิเศษนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเวลาพอมีคนมาติดต่อมันมีหลายคนจริงไหมครับสมมติมีคนมาติดต่อขอใช้บริการหรือขอคอนเน็กด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าให้ประมวลผลแล้วส่งกลับไปมี1มี2มี3มี4มี5ใช่ไหมครับที่มาติดต่อเนี่ยมีหลายไคลเอนต์หลายคนติดต่อเข้ามาคราวนี้จะทำยังไงให้มันเขาเรียกเป็นเส้นแรกเส้นที่2เขาเรียกว่าอันนี้แบ่งเส้นที่1ให้กับคนที่1เส้นที่2ให้กับคนที่2เทรดที่3ให้กับคนที่3มันต้องมีตัวจำว่าอยู่เทรดไหนนะครับก็คือใช้ array นะครับตัวนี้เขียนทิ้งไว้ก่อนเป็น array แบบเปล่าๆนะครับตัวแปรนี้ก็เขียนทิ้งไว้เป็น array เปล่ามันขยายได้เรื่อยๆนะครับเอาละแต่ตอนใช้งานใช้ยังไงอันนี้เหมือนกับที่เราเขียนในโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับอันเดิมเบสิกเดิม accept เห็นไหมครับ accept มาแล้วแล้วอันนี้ครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์นิดนึง
ตัวนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้สำคัญมากเลยนะผมจะเขียนวนๆไว้นะครับก็คือ T ตัวแปรนี้ให้เท่ากับ trade คือกำหนดให้เกิดการ trade trade หนึ่งขึ้นมานะครับให้ trade ให้กำหนดว่าให้ trade นี้นะครับใช้ไอตัวเส้นได้ที่ว่านี่ให้ไปใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า multiply by 10นะครับ mul by 10ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากตัวนี้อันจะอันเดียวกันตัวนี้อันเดียวกันและใส่ argument เข้าไปด้วยก็คือว่ามีเจ้าของเจ้าของคือ client เบอร์ไหนจะเมืองหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งและ address ของหนึ่งเขาก็จะฝังตัวอยู่ในนี้แล้วก็กำหนดเป็นทีแล้วก็ให้เทรดเริ่มเขาเรียก append ครับ append หมายถึงเอาเพิ่มเทรดเข้าไปเทรดแรกนะขอให้อยู่บรรจุเทรดนี้ให้อยู่เหมือนกับใน array และ array ใน array หนึ่งอ้าวทำไปนะไหมครับแล้วก็เริ่มตัวนี้สำคัญมากครับตัวนี้ดาวเลยเริ่มพอ connect มาปั๊บรับคนที่หนึ่งเข้ามา assign ปุ๊บเรียบร้อย assign ว่าให้ไปทำเทรดที่นี้นะครับโดยเป็นเจ้าของก็คือ client 1นะครับ address ของ1ปั๊บเติมเข้าไปเป็นเทรดเข้าไปอยู่ใน array นะเข้าไปอยู่ array ที่1 array ที่1ก็จะเป็นเจ้าของก็จะรู้ว่าเทรดนี้รันอันนี้อยู่นะครับแล้วก็เขาเรียกสั่งให้เริ่มปุ๊บเริ่มมันก็ไอ้เจ้าตัวคนที่ connect เข้ามาก็ไปทำที่นี่เลยอีพอคนที่2คือ client ตัวที่2 connect มาคิดดูนะฮะพอ start ปั๊บมันไม่ได้ต้องทำให้เสร็จมันไม่จำเป็นต้องทำให้ตรงนี้เสร็จแต่มันจะเขาเรียกว่าหลุดมาทำที่ตรงหลุดมาทำที่ลูปนี้กลับเข้ามาทำที่ลูปนี้เดี๋ยวผมลบใหม่อันนี้เริ่มมั่วแล้วนะครับเอานะฮะก็คืออันนี้เกี่ยวข้องกับตัวนี้ใช่ไหมครับในการพอมีไลน์ที่1เข้ามาก็ assign ไลน์ที่1เข้ากับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ append คือเพิ่มเข้าไปก็เติมเข้าไปใน array ว่างั้นเถอะนะครับก็พอเสร็จแล้ว T start ก็คือมันก็ไปรันโปรแกรมตัวนี้ทันทีแต่ไม่ต้องรอให้เสร็จครับพอ T start นี่มันจะหลุดไปทำเลยแล้วมันก็จะวนลูปกลับเข้านี่เพราะตรงนี้มันคือ while true มีโคลอนอยู่ใช่ไหมฮะก็คือท่อนนี้ทั้งท่อน indent ท่อนนี้ทั้งท่อนเป็นของ true นี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แสดงว่า S close จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีมันเวียนวนตลอดไม่มีวันจบสิ้นคนที่2 client คนที่2ขอติดต่อมาสังเกตมั้ยครับพอมันวนกลับมานี่ก็รอ accept คนที่2ดันติดต่อกลับเข้ามาปั๊บก็ทำเหมือนเดิมครับ assign คนที่2 append เข้า array ก็เป็น array ชุดที่2ทำงานด้วยอีกโปรแกรมอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นอันนี้เหมือนเดิมอีกชุดหนึ่ง ก็จะเป็นก็พูดง่ายเทรดแรกไปละก็คือพูดง่ายกำลังรันอยู่อีกที่2มาปั๊บก็ได้อีกเทรดนึงอีกเส้นนึงก็รันไปสินะครับอีกคนที่3ก็พอ T start ก็เหมือนเดิมครับพอ T start ปั๊บมันก็ไปเริ่มโปรแกรม T 2ก็เริ่มทำงานในขณะที่มันกำลังวนทำงานอยู่ก็บอกT 3เข้ามาติดต่อไอ้นี่มันวนกลับไปรออยู่แล้วปั๊บ T สะเขาเรียกว่า client 3เข้ามาติดต่อตรงนี้ปุ๊บก็หลุดก็มาทำตรงนี้ถูก assign ต่อก็เป็นอีกเทรดนึงเพิ่มเข้ามาเป็นเทรดที่3พอเข้าใจนะฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้ตัว client เขียนอย่างไรนะครับ client เขียนยังไงก็เขียนไม่ยากครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ทิ้งนะกลับมานี่ตัวที่3เอ้ client เอา client แรกก่อนนะครับนี่คือ client ตัวที่1นะครับ client ตัวที่1เนี่ยนี่คือ client 1นะclient ตัวที่1นะครับนี่คือ client ตัวที่1ชุดนี้เป็น client ตัวที่2นะครับอันนี้เป็นอันที่2นะ client ตัวนี้เป็นที่2นะครับก็ตัวนี้ตัวที่1ก็เขียนง่ายๆครับเปิดซ็อกเก็ตนี่เรารู้อยู่แล้ว local host ก็คือตัวเราเอง x กับ1แล้วก็ส่ง1ไปเห็นไหมครับ while true แล้วก็รอรับค่าคำตอบพอรอรับค่าคำตอบเสร็จก็พิมพ์ออกมาบนคอนโซลของเราบนไอ้แค่เลยฮะหน้าจอของเราแล้วก็บวก1แล้วก็รอ1วินาทีอันนี้ sleep นี่คือการใช้ sleep ก็คือ import time ก็ใส่ sleep นี่คือ1เซกนะครับก็วิ่งวนกลับมาใหม่ปั๊บเส้นใหม่ก็คือเส้น2 1ใช่มั้ย2 3 4แล้วก็รอรับค่ากลับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ลองดูว่า client 1
อย่างที่บอกฮะเห็นไหมฮะแคลน1คือตัวนี้เป็น1พอแคลน2ผมเป็น50อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนกันเลยทุกอย่างเห็นไหมแคลน1กับ2ต่างกันตรง x นั่นเองนะ x ผมเปลี่ยนไปเราลองรันดูไหมถ้าลองรันดูแล้วก็กดรันเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวข้างล่างคอนโซลข้างล่างขึ้นมานะครับดูนะฮะเราคอนโซลข้างล่างขึ้นมาก่อนให้เราเห็นชัดๆหน่อยรันดูนะขึ้นมาบังตรงนี้เลยนะครับอันนี้ขึ้นมาตรงนี้ให้เห็นนะฮะอันนี้คือโปรแกรมที่เราจะรันก็คือตรง multiply ใช่ไหมก็คือรับค่ามาแล้วก็บวก x คูณ10แล้วส่งกลับนะครับก็ลองรันดูปึ้งรันก็จะนิ่งๆอยู่ยังไม่มีใครติดต่อมันก็คงไม่ปริ้นออกมาครับมันก็คงมีปริ้นค่าเอาละแค้นตัวที่1ติดต่อแล้วนะครับผมก็สั่งรันนะผมก็สั่งรันนะครับโอ้ยพอทีรันไปปิดเซิร์ฟเวอร์ฮะพอรันตัวนี้ก็กดรันที่นี่นะฮะปึ๊บไปแล้ว10 20 30ในขณะที่ตัวเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือสังเกตนะจะมีแท็บตัวนี้อยู่แท็บตัวนี้จะเป็นของไคลเอนท์ที่1นะครับขอคลิกเข้าไปดูที่เซิร์ฟเวอร์อันนี้คือหน้าจอของเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมมันจะเป็นแท็บของโปรแกรมใครโปรแกรมมันจะมีหน้ากากที่แยกกันนะครับอย่างเงี้ยส่งไอ้ตัวนี้รับค่าแล้วก็ปริ้นออกมาตัวสลับเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์มันจะรับค่าแล้วปริ้นค่าที่รับมาเห็นไหมครับนี่ในขณะที่28 29 30เรียงไปเรื่อยๆนะครับผมก็รันแคลนที่2ซัดเข้าไปเลยปั้งมาเลย500 510ก็คืออย่างที่บอก50แล้วคูณ10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์รับใครมาบ้างเนี่ยนะเริ่มเห็นตัวเลขไหมครับตัวเลขตรงนี้ก็เริ่มเห็นไหมครับมีทั้งโปะปะปนกันทั้ง40 50เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็คือสต็อปโปรแกรมไปก่อนผมก็สต็อปไปเลยนะครับเนี่ยไม่มีปุ่มปาสต์สต็อปตรงนี้ก็สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะปึ๊บไคลเอนต์ลองยิงดูนะครับ10 20ในขณะนี้30 40ก็1 2 3 4นะเอาคราวนี้รันใหม่ยิง50เข้าไปเลยก็เป็น500เพราะฉะนั้นดูเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ทำงานไงพร้อมๆกันไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันไปทำงานพร้อมๆกันแล้วถ้ามีไคลเอนต์ที่3ลองดูก็ได้ครับผมจะ copy นี้ทั้งโปรแกรมแล้วก็ไป new file ก็คือไปสั่ง new ใหม่นะครับ new python file ชื่อว่า client c3 นะครับ c3 ผมรันอย่างนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเลข 1,000 นะฮะดูนะครับแล้วรันนะครับเปรี้ยงดูนี่ฮะเซิร์ฟเวอร์จัดการได้ไหมดูได้หมด3ชุดเลย4แรกก็ทำได้เหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นไปตามอย่างที่บอกว่าหลักการนะครับง่ายที่วิธีเขียนแบบง่ายที่สุดนะครับไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่มีวันจบสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนแบบที่แบบมีจบด้วยเขาเรียกมีจบก็คือใครแอนทำงานเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ถอนตัวนะครับแล้วเราควรจะ close ยังไงอะไรยังไงเอานี้เอาเป็นคร่าวๆให้เข้าใจก่อนนะครับไม่เข้าใจเขียนถามใน LINE มาได้หรือเขียนมาในไอ้ตัว YouTube ก็ได้ครับเขียนคำถามว่า get ไม่ get นะครับจะที่ผมจะอธิบายตรงไหนต่อนะครับแต่ผมว่าอันนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับโอเคนะครับก็คงแค่นี้ก่อน